รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมเออร์คืนนี้ฉันจะสอนเรื่องคําอุปมาของพระเยซูสามเรื่องที่เป็นเรื่องของการอธิษฐานการอธิษฐานเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจ เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์จริงๆถ้าคุณลองคิดดูให้ดีว่าพระเจ้าแห่งจักกรวาลน,นี้พระเจ้าผู้ที่ทรงทำได้ทุกสิ่งอย่างได้เชิญให้เราเข้าหาพระองค์เพื่อทูลขอทุกอย่างที่เราต้องการที่ไม่ใช่เพื่อตัวเราเองเท่านั้นแต่ทูลขอเผื่อคนอื่นได้ด้วยเติมเต็มช่องว่างให้คนที่ไม่รู้ว่าจะอธิษฐานเผื่อตัวเองยังไงมีงานรับใช้สองอย่างที่พระเจ้ามอบหมายให้คริสเตียนทุกคนก็คือการอธิษฐานทูลขอ และอีกอย่างหนึ่งก็คือการคืนดีพระเจ้าจะใช้เราเพื่อช่วยให้คนบาปกลับคืนดีกับพระเจ้าและพวกเราทุกๆคนสามารถเป็นผู้รับใช้ในที่ที่คุณอยู่ในสังคมของคุณด้วยการออกไปทำงานและทำตัวให้สมกับที่เป็นคริสเตียนอเมนไหม ฉันบอกเลยฉันมั่นใจจริงๆว่ามีคริสเตียนมากมายที่มีความเป็นชาวโลกมากเกินไปจนแทบจะแยกไม่ออกเลยระหว่างพวกเรากับพวกเขาและเราต้องตระหนักว่าเรากำลังอยู่ในยุคที่สำคัญมากมากเลยทีเดียวคือฉันเชื่อจริงๆว่ายุคที่เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้ เป็นยุคที่ชั่วร้ายที่สุดแล้วเท่าที่เราเคยเจอมาฉันไม่ได้อยากจะมองโลกในแง่ลบนะแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะดีขึ้นกว่านี้ได้ฉันว่ามันจะแย่ลงเรื่อยๆด้วยซ้ําเพราะว่าเราเข้าใกล้เวลาที่พระเย,ยซูจะกลับมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วและถึงแม้พระองค์ยังไม่กลับมาในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ควรใช้ชีวิตทุกๆวันเหมือนกับว่าพระองค์จะกลับมาแล้ว ฉันสงสัยว่าเราจะเปลี่ยนอะไรในชีวิตบ้างถ้าเรารู้ว่าพระเยซูจะเสด็จมาในตอนแปดโมงเช้านี้ฉะนั้นเราควรใช้ชีวิตแบบนั้นคุณถ้าคุณมีชีวิตอยู่ในยุคนี้ในชั่วโมงนี้เอาละคุณฟังฉันให้ดีนะคุณเป็นคนสําคัญมากๆสําหรับพระเยซูคริสต์แล้วพวกเราทุกๆคนคุณเป็นคนสําคัญมากๆอย่าปล่อยให้มารซตตานหลอกว่าคุณไม่สําคัญว่า คุณเป็นคนไม่มีเป้าหมายพวกคุณทุกๆคนล้วนสำคัญและคุณสามารถที่โรงเรียนของคุณเวลาที่คุณไปตลาดเวลาคุณไปที่ทำงานให้คุณให้คุณมีความสุขเต็มไปด้วยสันติสุขทำดีกับคนอื่นแล้วคุณจะประหลาดใจว่าคนรอบตัวของคุณเขาจะอยากรู้ทันที ว่าอะไรทำให้คุณเป็นแบบนั้นได้และทันทีที่เขาเริ่มถามคุณคุณก็ไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่ากำลังพยายามแบ่งปันเรื่องพระเยซูกับคนอื่นที่เขาไม่อยากฟังดังนั้นคุณเป็นคนสำคัญสำหรับพระเยซูคริสต์พวกเราทุกคนมีงานรับใช้แห่งการกลับคืนดีและมีงานรับใช้เรื่องการอธิษฐานอ้อนวอนเราควรอธิษฐานเผื่อคนอื่น ฉันคิดว่าการอธิษฐานเป็นสิธทธิพิเศษไม่ใช่ข้อบังคับเป็นเรื่องที่เราควรจะตื่นเต้นที่เราจะได้อธิษฐานฉันคิดว่าด้วยวิธีการต่างๆเรามองความหมายในเชิงศาสนามากจนเกินไปเหมือนมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำฉันเห็นด้วยเต็มที่กับการแบ่งเวลาสหับการอธิษฐานฉันเองก็แบ่งเวลาอย่างเจาะจง ที่จะใช้เวลากับพระเจ้าในทุกๆเชา้าแต่ฉันคิดว่าเราต้องเรียนรู้วิธีที่ฉันเรียกว่าอธิษฐานตลอดทั้งวันซึ่งพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราอธิษฐานเท่านั้นฉันอยากให้คุณเข้าใจตรงนี้ด้วยแต่พระองค์บอกให้เราเข้าหาพระองค์อย่างกล้าหาญและอย่างไม่ลดละลองคิดภาพดูสิจงเข้ามาอย่างกล้าหาญเพราะเราสามารถให้เจ้าได้มากเกินกว่าที่เจ้าหวังขอหรือคิดได้ พระเจ้าไม่อยากให้เราทูลขอเรื่องเล็กน้อยพระองค์อยากให้เราทูลขอสิ่งที่เป็นความคิดของเราสิ่งที่แม้แต่ในความคิดของเรายังไม่กล้าจะคิดเลยเหมือนกับพระเจ้าลูกเองก็ทําใจให้เชื่อได้ยากว่าพระองค์จะทําสิ่งนี้เพื่อลูกแต่ยังไงลูกก็จะทูลขออยู่ดีเพราะพระองค์บอกว่าพระองค์ทําได้มากกว่าที่ลูกกล้าขอแล้วบางคนอาจจะต้องอธิษฐาน ด้วยความกล้ามากขึ้นคุณต้องเริ่มทูลขอสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นกับพระเจ้าแน่นอนว่าเราไม่ได้มีค่ามากขนาดนั้นเราไม่สมควรจะได้รับด้วยความดีทั้งหมดของเราพระเจ้าไม่สมควรจะทําอะไรเพื่อเราเลยแต่ด้านที่ดีมากของเรื่องนี้ก็คือพระองค์ไม่ได้ทําอะไรเพื่อเราเพราะเราเป็นคนดีแต่พระองค์าทาเพื่อเราเพราะพระองค์ทรงแสนดี<ชอบ>แต่อย่าลืมตรงนี้พระองค์ตรัสไว้ในยาก,กอบที่ท่านไม่มีเพราะท่าน ไม่ได้ขอเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะต้องเอาเรื่องนั้นมาขอพระเจ้าใหม่เอาละคำอุปมาเกี่ยวกับการทูลขออย่างไม่ลดละลูกาบทที่สิบเอ็ดข้อห้าถึงสิบสามและพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าใครในพวกท่านที่มีเพื่อนคนหนึ่งและเข้าไปหาเพื่อนคนนั้นในเวลาเที่ยงคืนพูดกับเขาว่าเพื่อนเอ๋ยขอยืมขนมปังสักสามก้อนเถิดเพราะเพื่อนของข้าเพิ่งเดินทางมาถึงและข้าไม่มีอะไร จะให้เขากินฉันได้เรียนรู้เยอะมากจากเรื่องนี้ทั้งกับงานพันธกิจและการเทศนาเหมือนกับคุณมาหาฉันเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ฉันไม่มีอะไรให้คุณเลยนอกจากฉันจะไปหาเพื่อนของฉันคือพระเยซูไปขอสิ่งที่คุณกำลังขอความช่วยเหลือจากฉันเราทุกคนต้องตระหนักว่าเราไม่ได้มีความสามารถมากพอที่จะช่วยเหลือใครหรือไม่สามารถทำดีกับใครได้เลยถ้าเราไม่เข้าหาพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอและทูลขอ สิ่งที่เราอยากจะให้พวกเขาอาเมนไหมทันทีที่คุณมั่นใจและคุณคิดว่าคุณทำได้ด้วยกำลังของตัวเองนั่นคือวินาทีที่คุณหันไปสู่ความล้มเหลวและเสื่อมถอยลงเพื่อนที่อยู่ข้างในตอบว่าอย่ารบกวนข้าเลยประตูปิดแล้วลูกๆก,กับตัวข้าก็เข้านอนกันหมดแล้วข้าไม่สามารถลุกขึ้นไปหยิบให้ท่านได้เราบอกพวกท่านว่าแม้เขาจะไม่ลุกขึ้นไปหยิบให้คนนั้นเพราะเป็นเพื่อนกัน แต่ว่าเพราะถูกคนนั้นรบเร้าอย่างมากรบเร้าอย่างมากเขาก็จะลุกขึ้นหยิบให้ตามที่คนนั้นต้องการเราบอกพวกท่านว่าจงขอและขออย่างไม่ลดละแล้วจะได้จงหาและหาอย่างไม่ลดละแล้วจะพบจงเคาะและเคาะอย่างไม่ลดละแล้วประตูจะเปิด ให้แก่ท่านฟังดูเหมือนพระเจ้ากำลังบอกว่าในดูซิเจ้าจะทำให้เราลำคาญได้แค่ไหนเชียวฉันยึดพระคัมภีร์ข้อนี้มาตลอดฉันไม่ได้พูดเชิงไม่เคารพนะฉันบอกพระเจ้าว่าแต่ถ้ามีบางอย่างที่ฉันรู้ว่าเป็นพระสัญญาในพระ,จพระเจ้าไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตามที่พวกศัตรูเอาไปจากฉันหรือขวางทางไม่ให้ฉันได้มีฉันจะบอกกับพระเจ้าว่าลูกจะไม่ยอมปิดปากเรื่องนี้เงียบๆแน่ จนกว่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงรู้ไหมว่าทำไมฉันมีข้อพระคัมภีร์รับรองที่บอกว่าพระเจ้าชอบแบบนั้นด้วยนะอเมนไหมลูกาบทที่1 1บเอ็ดข้อสิเพราะว่าทุกคนที่ขออย่างไม่ลดละก็ได้รับทุกคนที่สแสวงหาอย่างไม่ลดละก็พบและทุกคนที่เคาะอย่างไม่ลดละ ประตูก็จะเปิดให้เขาฉันสงสัยว่ามีกี่คนและที่ยอมแพ้ที่จะอธิษฐานเผื่อเรื่องเรื่องหนึง่งบางทีคุณอธิษฐานเรื่องนั้นมาเป็นปีแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคุณก็เลยอยเนึกออกไหมเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วคุณก็ไปสนใจเรื่องอื่นฉันอธิษฐานให้พ่อได้รับความรอดมาเรื่อยๆนานถึง30ปีและฉันจําได้วันหนึง่งที่ฉันอธิษฐานแบบแน่วแน่สุดๆฉันบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์รู้ไหม ถ้าไม่มีเหตุผลที่สมควรกว่านี้แล้วลูกอธิษฐานขอให้พระองค์ช่วยให้เขารอดเพื่อเห็นแก่ลูกด้วยเพราะถึงแม้ว่าลูกเคยถูกเขาทําเรื่องเลวร้ายต่างๆไว้กับชีวิตลูกและตอนนี้พระองค์ก็อนุญาตให้ลูกได้ช่วยเหลือคนอื่นทั่วโลกลูกไม่อยากช่วยคนอื่นแต่ต้องกลับมาเห็นพ่อตัวเองตกนรกลูกขอร้องพระองค์ถึงเขาจะไม่อยากได้รับความรอดก็โปรดทําเพื่อเห็นแก่ลูกเถอะคุณรู้ไหม ตอนนั้นเขาอายุ8 3ประมาณนั้นตอนที่เขารับเชื่อในพระเยซูคริสต์ซึ่งเขาเปลี่ยนแปลงแล้วฉันได้ทําพิธีบัพติศมาให้พ่อคนที่เคยทําร้ายฉันแล้วหลังจากนั้น3ปีเขาก็จากโลกนี้ไปเขาไม่เคยได้มีชีวิตที่ดีเพราะการใช้ชีวิตของตัวเขาเองเลยแต่ฉันอยากจะบอกว่าอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณเชื่อจริงๆว่าพระเจ้าใส่เข้ามาในใจคุณหรือมีอยู่ในพระเจนะก็อย่ายอมแพ้ ในขณะเดียวกันคุณก็จะไม่หาเรื่องหรือมีความคิดที่ว่าพระองค์ต้องทำให้ลูกสิแต่มันก็ไม่ได้ผิดที่จะบอกพระเจ้าว่านี่เป็นถ้อยคําของพระองค์เองนี่เป็นพระสัญญาของพระองค์เองและลูกจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปเฉยเฉยแน่จริงไหมอย่านั่งเฉยเฉยดูลูกของตัวเองตกนรก พยายามเรื่อยๆกล้าที่จะบอกกับพระเจ้าว่านี่เป็นลูกๆของลูกลูกจะไปนั่งอยู่เฉยๆดูพวกเขาตกนรกมาสซาตานจะไม่มีวันได้พวกเขาเป็นแน่นอนพระเจ้าลูกจะกวนใจพปรองไปแบบนี้แหละจนกว่าลูกจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเขาพระเจ้าทรงชอบคนที่ไม่ยอมลดละและฉันตั้งชื่อหัวข้อคืนนี้ว่ามองเห็นตัวเอง พราะคุณจะได้เรียนรู้หลายอย่างของตัวเองจากคำอธิษฐานของคุณคุณรู้ไหมสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการรู้จักตัวเองเรียนรู้ที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆถึงแม้ว่าจะต้องเจ็บปวดกับเรื่องของคุณเองเพราะคุณสามารถยอมรับได้ว่าตัวเองกำลังมีปัญหาโดยที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกตำหนิอยู่ พระเจ้าไม่ได้เปิดเผยให้เราเห็นปัญหาของเราหรือเรื่องที่เราต้องเปลี่ยนเพื่อจะตำหนิเราแต่มาสตานชอบทำอย่างนั้นแต่พระองค์จะทรงตักเตือนเราและสิ่งที่พระองค์อยากให้เราทำก็คือรับไว้และยอมรับซะเพราะฉะนั้นฉันอยากถามคำถามหนึ่งว่าคุณเป็นคนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆหรือเปล่า คุณอดทนได้นานแค่ไหนถ้ามารสตาร์มันเข้ามาเรื่อยๆ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 นานแค่ไหนกว่าคุณจะโมโหพระเจ้านานแค่ไหนกว่าคุณจะมีความคิดแย่ๆนานแค่ไหนที่คุณยังสามารถทำดีกับคนอื่นได้ทั้งที่คุณเองก็มีปัญหาจริงไหมอเมน คุณดูไม่น่าสนใจมากเราใช้เวลา40ปีให้ชีวิตจมอยู่ในความบาปทำทุกอย่างผิด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 ไปหมดแล้วพอคุณมาเป็นคริสเตียนคุณคิดว่าคุณทำถูกต้องสักสองสามเรื่องจากนั้นเรื่องที่เหลือทั้งหมดก็จะเปลี่ยนไปด้วยฉันบอกเลยว่าคุณต้องพร้อมที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องซ้ำแล้วซ้ำอีก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 และฉันไม่ได้แนะนําให้คุณทำด้วยแรงจูงใจว่าจะต้องได้รับรางวัลอะไรสักอย่าง ฉันว่าแบบนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันนะฉันคิดว่าเราต้องทำสิ่งที่ถูกต้องเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงไหมฉันคิดเหมือนกันกับเรื่องถวายฉันไม่คิดว่าเราควรถวายเพื่อจะได้รับฉันไม่คิดว่ามันเป็นแรงจูงใจที่ดีฉันคิดว่าเราควรถวายเพราะเรารักพระเจ้าเราซาบซึ้งใจกับสิ่งที่พระเจ้าได้ทําเพื่อเราและเราอยากจะเห็นคนอื่นได้รับความช่วยเหลือด้วยนอกจากนั้นยังมีพระสัญญาที่ตามมาด้วย ก็คือถ้าเจ้านำทศางเต็มขนาดมาไว้ในคลังเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพอรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าจนเจ้ารับไม่ไหวและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จําเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์อย่าหวังว่าพระเจ้าจะช่วยอะไรคุณเลยถ้าคุณไม่ถวายทาอย่างไม่ลดละแม้ว่าคุณกําลังมีปัญหาเรื่องการเงินก็ให้ทําสิ่งที่ถูกต้องอย่างไม่ลดละ ฉันอยากจะได้เห็นบางคนได้กล้ามเนื้อฝ่ายวิญญาณเพิ่มมากขึ้นในคืนนี้หรืออาจจะสะบัดความงองแงของคุณไปซะตัดออกไปเลยแล้วบอกว่าไม่มีชีวิตหนึ่งที่พระเยซูสิ้นพระชนเพื่อให้ฉันได้มีและฉันจะใช้ชีวิตแบบนั้น มีใครบ้างในพวกท่านที่เป็นพ่อถ้าลูกขอปลาจะเอางูให้เขาแทนหรือหรือถ้าขอไข่จะเอาแมงป่องให้เขาหรือเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้สิ่งดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะประทานตั้งใจฟังให้ดีพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกที่ขอต่อพระองค์และทูลขออย่างไม่ลดละเอาละ พวกเราต้องตาสว่างมากขึ้นเกี่ยวกับการอธิษฐานเพราะฉันคิดว่าหลายครั้งเราแค่เราแค่อธิษฐานผิดไปเราอธิษฐานขอให้ปัญหาของเราหายไปซึ่งคุณจะอธิษฐานแบบนั้นต่อก็ได้ฉันก็อธิษฐานแบบนั้นเหมือนกันแต่คุณจะหาในพระคัมภีร์ไม่เจอแน่ที่บอกให้เราอธิษฐานแบบนั้นฉันเองได้ตรวจดู อย่างทีทวนแล้วก็เคยเทศนาเรื่องคําอธิษฐานของอัครทูตเปาโลในเอเฟซัสบทที่ 1, นึ่งเอเฟซัสบทที่ 3, าฟิลิปปีบทที่ 1, นึ่งโคโลสีบทที่1ที่คุณจะไม่มีทางเจอเลยแม้แต่คําอธิษฐานเดียวที่ท่านอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยให้คนเหล่านั้นหลุดพ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ท่านอธิษฐานขอให้คนเหล่านั้นรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยจิตใจที่มั่นคงแล้วคุณอธิษฐานแบบนั้นบ่อยแค่ไหน พระเจ้าลูกอยากให้เรื่องนี้จบสักทีแต่ขอให้เป็นไปตามเวลาของพระองค์โปรดช่วยให้ลูกทำดีต่อคนอื่นได้เรื่อยๆอย่าให้ลูกมีใจขมขื่นอย่าให้ลูกโทษใครโปรดอย่าให้ลูกอิจฉาคนที่ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในตอนนี้มีใครเห็นด้วยบ้างคุณเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมเห็นไหมจริงๆแล้วสิ่งที่พระเจ้าต้องการมากกว่าอยากให้ทุกอย่างตามที่เราต้องการก็คือพระองค์อยากให้เรามั่นคง ไม่ใช่ขึ้นนลงลงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับพระเยซูที่ทรงเหมือนเดิมตลอดเวลาและนั่นจะเป็นคำพยานชีวิตให้กับคนในครอบครัวของคุณเป็นคำพยานที่ดีที่สุดให้คนรอบตัวคุณบอกตามตรงฉันคิดว่าคุณเทศนาได้ทุกวันโดยไม่ต้องเปิดปากเลยด้วยซ้ำอเมนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้เห็นว่า ท่านต้องผ่านสิ่งเหล่านี้จงขอและขออย่างไม่ลดละจงเคาะและเคาะอย่างไม่ลดละจงหาและหาอย่างไม่ลดละแล้วท่านก็ได้ให้ตัวอย่างว่าสิ่งที่เราควรขอคือขอพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นทีนี้เรามาคุยกันสักหน่อยเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าก่อนอื่นเลยพระองค์เป็นผู้ที่จะช่วยเราอธิษฐานพระองค์จะบอกเราเวลาที่เราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานยังไงและพระองค์เป็นตัวแทนเราพระองค์จะยืนอยู่ต่อนหน้าพระเจ้าร้องทูลแทนเรา และอธิษฐานใครก็ตามที่บังเกิดใหม่จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ในพระคัมภีร์ก็ยังพูดเกี่ยวกับการได้รับการเติมเต็มเมื่อรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งมีบางนิกายสอนเรื่องนี้ด้วยบางนิกายก็ไม่ได้พูดถึงแต่พระคัมภีร์พูดถึงเพราะฉะนั้นเราจะอิงจากพระคัมภีร์ไม่ใช่อิงจากนิกาย <S <S คือว่า เราจะต้องเจอปัญหาหนักแน่ถ้าเราไม่รู้ตัวว่าเราต้องได้รับการเติมเต็มและต้องเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเอเฟซัสบทที่5ข้อ18บบอกว่าแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณและติดตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอมีอีกฉบับแปลที่ฉันชอบมากบอกว่าจงเต็มล้น ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันคิดว่าในทุกๆวันในคําอธิษฐานของคุณอย่างหนึ่งที่คุณควรข,ขอก็คือโปรดเติมลูกให้เต็มล้นจนไหลออกมาด้วยพระวิญญาณของพระองค์ฉันไม่อยากแค่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นแต่ฉันอยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ปกครองฉันอเมนไหมบางทีคุณอาจจะมีปัญหานิดหน่อยกับการอธิษฐานคุณจะจดลงไปก็ได้นะ ฉันจะแบ่งปันหัวข้อดีๆที่คุณกลับไปอธิษฐานได้ที่จะช่วยดึงชีวิตการอธิษฐานของคุณให้ดีขึ้นมากเลยทีเดียวอธิษฐานทุกวันให้พระเจ้าเสริมกำลังคุณที่คุณจะรักษาพฤติกรรมของตัวเองในทางที่ถูกที่ควรไม่ใช่ตื่นขึ้นมาทุกๆวันแล้วพยายามทําเพราะฉันบอกเลยว่าคุณทําไม่ได้แน่ถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้เสริมกําลังของเรา อาจารย์เปาโลอธิษฐานในเอเฟซัสบทที่3ข้อ16ว่าข้าพเจ้าทูลขอให้ประทานความเข้มแข็งภายในจิตใจด้วยฤทธานุภาพที่มาทางพระวิญญาณของพระองค์แก่พวกท่านที่สถิตยอยู่ภายในส่วนที่ลึกที่สุดและในบุคลิกของท่านอธิษฐานขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเติมเต็ม,ตม,ตมบุคลิกของคุณทุกวันมีใครบ้างที่อยากจะพัฒนาบุคลิกของตัวเองอีกสักนิดอเมนไหม คุณจะต้องประหลาดใจแน่ว่าพระเจ้าทําอะไรให้คุณได้บ้างแม้กระทั่งในโลกฝ่ายวัตถุถ้าคุณเลิอกอธิษฐานขอทุกอย่างในโลกฝ่ายวัตถุและเริ่มต้นอธิษฐานขอในฝ่ายวิญญาณสิ่งที่จําเป็นสําหรับคุณพระเจ้าจะดูแลที่เหลือเองจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พระเจ้าเคยตรัสกับฉันครั้งหนึ่งฉันคิดว่าพระองค์อยากให้ฉันแบ่งปันกับคุณด้วยว่า ให้คุณดูแลการงานของพระเจ้าแล้วพระองค์จะดูแลคุณเองคุณดูแลประชากรของพระองค์แล้วพระองค์จะดูแลคุณเองฉันจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะคุณต้องดูแลการงานของพระเจ้าซึ่งหมายถึงผู้คนคุณดูแลคนอื่นๆและพระเจ้าจะดูแลคุณเสมอ พระองค์จะทรงดูแลคุณเสมอและช่วยในเรื่องที่คุณเดือดร้อนคุณไม่เหนื่อยหรอที่ต้องพยายามดูแลชีวิตด้วยกำลังของตัวเองฉันหมายถึงจริงๆนะบางคนเหนื่อยสุดๆที่ต้องพยายามไขว้คว้าสิ่งที่คุณต้องการพี่น้องที่รักฉันจะทำตามอย่างที่อาจารย์เปาโลทำให้คุณรู้เธอว่า เมื่อไรที่คุณทำสิ่งที่พระเจ้าอยากให้คุณทำแล้วเราก็พระองค์จะประทานทุกอย่างที่คุณควรจะมีให้ซึ่งถ้าพระเจ้าไม่อยากให้คุณมีแล้วคุณจะอยากได้ไปทำไมกันล่ะเพราะมันจะไม่ทำให้คุณมีความสุขแน่เพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้ช่วยของเราฉันก็ไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงแต่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทุกๆวันไม่ใช่แค่บางวันแต่ทุกวันพระองค์ทรงเป็นครูของเราเวลาที่คุณเปิดพระกัมภีร์พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนลูกด้วยอย่าเอาแต่นั่งพยายามทำความเข้าใจเองพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดสอนลูกจากพระวจนะวันนี้ด้วยถ้าคุณทำได้ตามนี้แล้วคุณจะได้ยินเสียงจากพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยสอนลูกด้วยเพราะถ้าพระองค์ไม่ช่วยฉันฉันก็ช่วยคุณไม่ได้เหมือนกัน พระองค์เป็นผู้ชี้ทางให้กับเราโอ้โหทุกวันนี้เราต้องการผู้ชี้ทางชีวิตมากๆเลยทรงเป็นผู้เสริมกําลังของเราทรงเป็นผู้แก้ต่างแทนเราเป็นผู้ทูลขอเป็นผู้ปลอบประโลมโอ้โหทรงเป็นผู้ปลอบประโลมเราทุกวันนี้เราต้องการการปลอบประโลมมากเลยเพราะโลกนี้มีแต่เรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจแล้วฉันก็ชอบตอนนี้ ฉันไม่รู้ว่าคุณอ่านแล้วคุณชอบไหมแต่ฉันชอบชอบชอบมากฉันชอบมากๆและดีใจที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตักเตือนความบาปของฉันฉันหมายถึงฉันบอกเลยฉันชอบมากๆเวลาที่พระเจ้าบอกให้ฉันรู้ตัวเจ้าไม่จำเป็นต้องพูดแบบนั้นอย่าอย่าทำตัวแบบนั้น เจ้าจะต้องกลับไปขอโทษเขาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มชีวิตคุณนำทางคุณช่วยคุณสอนคุณตักเตือนความผิดของคุณนี่เป็นทางเดียวที่คุณจะผ่านชีวิตนี้ไปได้ที่คุณจะไม่แตกสลายเป็นเสียงเสี่ยงทุกๆวันให้คุณอธิษฐานว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดเติมเต็มลูกบัพติศมาลูกให้สดใหม่ ด้วยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เอาละโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์มีของประทานอย่างหนึ่งที่เราไม่ค่อยพูดถึงมากสักเท่าไหร่ในคริสตจักรฤทธิเดชและพลังที่เหนือธรรมชาติคือคุณคงจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะฉลาดสักเท่าไหร่ถ้าคุณไม่อยากได้ฤทธิเดชและพลังที่เหนือธรรมชาติ ทีี่คุณจะมได้เพราะยิ่งคุณมีพลังมากเท่าไหร่ชีวิตของคุณก็จะง,ง่ายมากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นถ้าคุณไม่เคยได้ยินเรื่องของประธานนี้มาก่อนฉันได้เตรียมคำสอนเนื้อหานี้เต็มๆที่ตั้งใจจะสอนในปีนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ถ้อยคำแห่งสติปัญญาคือรู้ว่าควรจะทำยังไงกับสถานการณ์ตรงนั้นทั้งที่คุณไม่รู้ว่าควรทำยังไงถ้อยคำแห่งการรู้หลายคนบอกว่าฉันคิดไม่ถึงเลยว่าคุณจะพูดอะไรแบบนั้นได้ ตอนที่คุณเทศนาคือมันคุณคิดได้ยังไงอะนึกออกไหมของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานผ่านคุณทั้งที่คุณไม่รู้ตัวเลยว่ามันกำลังเกิดขึ้นและพระองค์ทำเพื่อผลดีและผลประโยชน์ของทุกคนไม่ใช่เพื่อให้คุณโอ้อวดว่าดูซิว่าฉันทำอะไรได้บ้างแต่เพื่อให้คุณช่วยคนอื่นทั้งหมดของพระเจ้าคือการช่วยเหลือมนุษย์รู้ไหมคุณบอกนิสัยของคนคนนั้นได้เยอะเลย จากการอธิษฐานของเขาเราต้องฝึกอธิษฐานขอกำลังและสติปัญญาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีบุคลิกที่ได้รับการเติมเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แทนที่จะขอแต่สิ่งของตลอดเวลาอย่าลืมที่จะอธิษฐานเผื่อคนอื่นด้วยไม่ใช่อธิษฐานให้ตัวเองอย่างเดียว